และนี่คือรายการเจแปนอร่อยสุดนะครับอีพิโซดนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปอัปเดตที่กินที่เที่ยวนะครับที่โตเกียวนะครับอัปเดตความน่าสนใจในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับปลายปี2023นั่นเองนะครับเราจะพาทุกคนไปตรุยย่านเด็ดย่านดังนะครับ2ย่านด้วยกันนะครับเริ่มแรกที่ชิมบะชิโตเกียวนะย่านนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมนะครับของอาหารและสีสันยามค่ำคืนที่ปังมากๆเลยนะครับกับโรงแรมที่อยู่ในใจกลางของชิมบะชิเลยแคดิโอโฮเทลโตเกียวชิมบะชินั่นเองเขามีสกายสปารูฟท็อปที่เป็นแบบโอเพนแอร์บาร์ที่จุใจและสวยงามมากๆในยามค่ำคืนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะพาทุกคนไปอัปเดตรอบๆโตเกียวนะครับอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวเลยเราไปเที่ยวกันที่คามาคุระด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับว่าอีพิโซดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างพร้อมแล้วติดตามกันได้เลยเริ่มจากการเดินทางนะครับเราขึ้นรถไฟฟ้าเคเซสกายไลเนอร์นะครับแล้วก็มาถึงชิมบะชิโตเกียวในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับท้องก็ร้องนะครับหิวแล้วนะครับเราก็ต้องจัดก่อนนะครับในมือแรกร้านบูตะไดคากุนะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ดังและเราก็ชอบมากๆเลยนะครับหมูย่างเตาถ่านที่ถือว่าคนโลเคอลนะครับและซาลารีมังนะครับชื่นชอบมากๆเลยร้านนี้จุใจราคาดีด้วยนะครับไซส์ L 1,050 เยนนะครับเท่านั้นเองทุกคนไซส์ S ก็600เยนเท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยกินไซส์ S ก็ถือว่าจุแล้วนะครับถ้าใครชอบแบบว่าความฟินคูณ3คูณ4ไซส์ L ไปเลยนะครับเพราะว่าหมูย่างของเขานะครับจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับเราท็อปปิ้งด้วยไข่ออนเซ็นนะครับก็ดีต่อใจมากๆเลยนะครับเพิ่มความอร่อยด้วยพริกนะครับถ้าใครชอบแซ่บๆนะครับมันจะเข้ากันมากๆเลยความชุ่มฉ่ำของซอสกับความแซ่บของพริกถือว่าปิดจ็อบกลางคืนได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพี่อ้อมจะพาทุกคนไปอัปเดตที่พักเริ่มกันที่แคดิโอโฮเทลโตเกียวสวัสดีค่ะโตเกียวตอนนี้พี่อ้อมอยู่ที่ย่านชิมบาชินะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะโรงแรมน่าพักประจำย่านนี้ค่ะนั่นก็คือโรงแรมนี้เลยแคดิโอโฮเทลนะคะชิมบาชิค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองนะคะห้องพักนี่เรียกว่าสวยงามค่ะกว้างพอดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะร้านอาหารเพียบย่านกินช็อปดื่มเที่ยวมีครบทุกด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมค่ะว่าห้องพักน่าอยู่กันขนาดไหนตามไปเช็คอินกันเลยมาชมห้องพักกันนะคะห้องพักที่เราเลือกพักในวันนี้นะคะก็คือห้อง Corner King Room ค่ะก็คือดูสิคะเนี่ยเตียงแบบใหญ่เลยนะคะนอนได้แบบสบายๆนะคะ2คนกิ้งกันคนละฝั่งจริงๆแล้วนอนเบียดๆกันนะได้ถึง4คนเลยนะคะห้องนี้เรียกว่าแบบสะดวกสบายนะคะมีพื้นที่สเปซเยอะมีโต๊ะทำงานมีโซนแต่งตัวนะคะแล้วก็โซนนั่งพักผ่อนเรียกว่าวางกระเป๋าใบใหญ่ได้2ใบแบบสบายๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็คือมีห้องหลายประเภทเหมือนกันนะคะทั้งห้องแบบทวินรูมนะคะแล้วก็ห้องแบบว่าเป็นเตียง Queen Size ก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเลือกเอานะคะอยากพักห้องประเภทไหนนะคะแต่พี่อ้อมก็แนะนำว่าไทป์นี้นะคะเป็นห้องคอนเนอร์ก็จะมีมุมพื้นที่ตรงนี้ที่กว้างขึ้นมาเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่า Facility ให้อะไรบ้างตรงนี้เลยนะคะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นอยู่ด้านในนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น Amenity นะคะที่ให้มานี่พร้อมนะคะ2ชุดด้วยกันนะไม่ได้ให้ชุดเดียวนะคะนี่2ชุดเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะก็จะมีน้ำแข็งนะคะมีชาให้เรานะคะบริการตู้น้ำแข็งอยู่ข้างหน้าห้องเลยนะคะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเวลาใช้ก็คือเปิดขึ้นมาแบบนี้นี่ก็หยิบเอามาใช้ได้เลยค่ะสบายสบายไปดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างนะคะจะบอกว่าครีมอาบน้ำนะของที่นี่หอมมากคือชอบแบบส่วนตัวค่ะนี่ค่ะห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งแบบสบายเลยที่สำคัญนะคะจะบอกว่าครีมอาบน้ำของที่นี่นะหอมมากๆเลยอ่ะลองเข้าไปดูAmenity ของโรงแรมนี้นะครับครบมากๆเลยชุดนอนต่างๆก็มีพร้อมนะครับครีมต่างๆก็ดีด้วยนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจของ Cadio Hotel นะครับนั่นก็คือเขามี Sky Spa แบบว่าสปารอยฟ้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับบริการฟรีด้วยนะทุกคนดีงามมากๆเลยในยามค่ำคืนนะครับมองดูดาวไปแช่น้ำไปแล้วก็นี่นะคะคือจุดเด่นที่สุดของโรงแรมแห่งนี้ค่ะ
แคดิโอโฮเทลนะคะก็จะมีนะคะสกายสปาให้บริการทุกสาขาเลยนะคะจะอยู่ชั้นบนสุดเลยค่ะชั้นที่12นะคะจะมีในส่วนของอินดอร์นะคะแล้วก็ส่วนของเอาท์ดอร์ค่ะรับลมเย็นๆนะเรียกว่านะคะเที่ยวมาเหนื่อยเนี่ยแบบรีแลกซ์ในการแช่ตัวตอนเย็นเนี่ยแบบฟินสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครมาพักที่นี่นะคะนี่มีออนเซ็นให้แช่นะคะทุกวันเลยค่ะนอกจากจะมีสปาแล้วนะครับยังมีห้องซาวน่าให้ใช้ด้วยนะครับทุกคนมาพักที่นี่อย่าลืมมาใช้บริการของเขานะครับผมบอกได้เลยว่าผ่อนคลายและสดชื่นมากๆเลยเอาละท้องร้องแล้วนะครับเช้านี้เราไปกินอาหารเช้าของโรงแรมแคดิโอโฮเทลชิมบาชิกันดีกว่าครับทุกคนรายอาหารเช้าของเขานะครับน่าสนใจไม่แพ้โรงแรมอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังเบเกอรี่ต่างๆของเขาก็น่าสนใจมากเลยนะครับผลไม้สดก็มีนะครับและนี่คือครัวซองนะครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องกินตอนเช้าอยู่แล้วเนื้อพร้อมกับกาแฟนะครับและที่ผมชอบมากๆเลยคือแกงกะหรี่มี2ประเภทนะครับเป็นแกงกะหรี่ธรรมดาแล้วก็เป็นซุปดาชินะครับผมเทใจให้กับแกงกะหรี่ที่เป็นซุปดาชิมันอร่อยสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวตามไปรีวิวอีกทีนึงนะครับไปครับเราไปตักอาหารเช้ากินกันดีกว่าครับมาตักอาหารเช้ากันนี่เลยค่ะปลาซาบะนะคะกริลใส่กับมิโซะอันเนี้ยคืออร่อยมากไม่อยากให้พลาดนะคะแล้วก็นี่ของโปรดอย่างละ2ทุกคนมาดูนี่อันเนี้ยเอาไว้กินกับทาโก้นึกออกวะอยากชิมอันนี้เมนูนี้เรายังไม่เคยได้ชิมกันเลยอ่ะเราจะชิมกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็อันนี้ทุกคนไก่ผัดต้นหอมญี่ปุ่นน่ากินมากดูสิปวบมากเลยนี่ต้นหอมญี่ปุ่นมันอร่อยเนาะมันหอมเนาะเวลากินด้วยกันแล้วก็อันนี้ค่ะเด็ดมากมันเหมือนเป็นซุปกิมจิไก่กิมจิไหมแต่เขาบอกเป็นดอกกาโนล่าดูไก่ชิ้นเบลเลอร์เลยส่วนอันนี้นะคะมาโกโตฟูค่ะพลาดไม่ได้เลยอันนี้มาญี่ปุ่นต้องกินนะมันอร่อยแล้วก็ฟักทองญี่ปุ่นอ่ะมันหวานและกลิ่นมันน้อยกินง่ายอร่อยด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจมากก็คือเราจะมาทำโอชาซุเกะกันนะคะก็จะมีเครื่องเคียงให้ตรงนี้เต็มเลยแล้วก็หน้าที่อยากใส่ก็จะมีนี่ค่ะปลาชิราโอะจากวากายาม่าด้วยเขาเขียนนี่ใส่ปลาเข้าไปเลยเราไปได้มาแล้วนะคะไข่ปลาเมนไทโกะใส่เข้าไปหน่อยทุกคนเอ้ยมันอร่อยมากอย่าบอกใครเลยทีเดียวนี่จะมี2แบบนะครับเป็นดาชิเคอร์รี่กับเคอร์รี่อย่างนี้นะดูสวยมากอิดไข่หวาน2ชิ้นปลาด้วยดีกว่าชึ้งกลิ่นหอมสดชื่นมากเลยครับไปกินกันกินน้ำโอ้อันนี้มันมีรสชาติขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเหมือนใส่ซุปดาชิเข้าไปมีความหอมของเนื้อปลานิดนึงด้วยผมว่าน่าจะเป็นซุปดาชิแหละที่ใส่เข้าไปทำให้แกงกะหรี่นะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นไม่เข้มข้นแบบลดความเข้มข้นที่มันจะเป็นกลิ่นฉุนแรงๆลงไปนิดนึงนะครับเข้ากันมากๆนี่เลยปลาที่นี่นั้นนะคะนอกจากว่าโรงแรมสวยน่าพักแล้วยังมีร้านอาหารอร่อยรอบโรงแรมอีกเพียบเลยค่ะปะไปตะลุยกันขอตัวกินก่อนนะคะข้าวผัดอร่อยมากและเช้านี้นะครับเราจะพาทุกคนไปอัปเดตความอร่อยที่ตลาดปลาซึกิจินะครับพร้อมกับร้านดังที่ห้ามพลาดกันนะครับเช้านี้นะคะหลังที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งแท็กซี่มาเลยค่ะเราจะมาอัปเดตนะคะที่ตลาดปลาซึกิจิแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบคนไทยนิยมกันมากแล้วก็ใกล้กับโรงแรมที่เราพักแคดิโอโฮเทลชิมบาชิด้วยนั่งแท็กซี่มาแค่แบบ1,100 เยนเองอ่ะเราคิดว่าแบบมันถูกแล้วมันก็สะดวกสบายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตในตลาดกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมจากเดิมไปกันเลยค่ะ
ตลาดปาซึคิจินะครับคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆเลยและคนไทยก็เยอะนะครับถือว่าอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับมีหลายร้านนะครับที่เปิดใหม่และร้านเดิมๆก็มีหลายร้านเหมือนกันที่ปิดตัวลงไปนะครับเราก็มาอัปเดตสีสันให้ชมนะครับว่า Mood and Tone เขาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ไปแวะร้านโปรดของผมนั่นเองยูนิโมโตะคอฟฟี่นะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังมากๆเลยนะครับเปิดคู่มากับตลาดแห่งนี้เลยสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปยังไงบ้างพี่ปูว่ามันเยอะมันมีแบบมีร้านขายที่ค่อนข้างที่จะเหมือนที่จะเป็นตลาดอามิยาโกะแล้วเออใช่ใช่พี่ปูว่าถูกฟิลมันจะเหมือนคล้ายตลาดอามิยาโกะนะท่องเที่ยวเยอะแน่นแล้วก็ร้านค้าก็ทำออกมาเพื่อแบบขายแบบนักท่องเที่ยวที่แบบอยากให้กิน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 อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่ามันก็เลยขาดเสน่ห์ไปเนาะเราก็เลยมาแวะร้านนะครับร้านโปรดร้านเดิมที่เรามากินบ่อยๆนะครับที่ยูนิโมโตะคอฟฟี่ร้านนี้ดังมากๆเลยนะครับซึคิจิมีกาแฟเฮาส์เบนนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยเรามาเลือกได้เลยนะครับซอฟต์ครีมก็มีนะมาดูเมนูที่เราสั่งกันดีกว่านี่ซอฟต์ครีมสไปซ์นะคะเป็นโฟรดเป็นเฮาส์เบนมาชิมกันดีกว่ามาพี่อ้อมชิมก่อนอันนี้พี่ปูเลือกให้เป็นสไปซ์คือเหนื่อยอยากกินอะไรแบบสดชื่นสดชื่นโคตรสดชื่นเลยทุกคนอร่อยมากมันคล้ายๆสไปซ์ปูโซดานิดๆนะคะอร่อยเลยอันเนี้ยกินกาแฟหลายแก้วแล้ววันนี้หลายแก้วแล้วใช่มั้ยเป็นไงบ้างรสชาติเข้มข้นถึงใจหอมมากเลยครับร้านนี้ดีนะกาแฟร้านนี้บอกเลยเขามีขายด้วยเอาดูโอ้ยูเมโนโตะนะครับไม่แพงด้วยอ่ะราคายูเนโมโตะคอฟฟี่มาถึงอีกร้านโปรดนะครับที่ผมทานมาตลอดเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับร้านอื่นไม่ทานไม่เป็นไรแต่ร้านนี้ต้องห้ามพลาดนะครับอัญมณีแห่งท้องทะเลเสิร์ฟมาแบบนี้เลยคาชิกะชิระนั่นเองมาถึงแล้วค่ะร้านไคเซนดงนะคะที่เรานั่งรอกันนะคะว่าเปิดกี่โมงจะได้มากินแล้วร้านนี้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยคาชิกะชิระนะคะไคเซนดงที่นี่คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าราคาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรกินบ้างตามไปค่ะลงไปชั้น B1 นะเราต้องมานั่งต่อคิวที่หน้าร้านสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่ร้านเปิดแล้วนะครับทุกคนจะได้โต๊ะแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับชาวญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยและเจ้าของร้านนะครับสุดเท่มาต้อนรับเราด้วยดีใจมากๆเลยใจฟูกันเลยทีเดียวเพราะเขาโชว์ดาบที่ไว้หั่นปลามะกุโร่นะครับสดๆทุกวันนะครับเขาเคยมีผลงานเกี่ยวกับการประมูลปลามาก่อนดังนั้นเนี่ยของสดๆในร้านเขานะครับรับรองได้ว่าถึงถูกและดีจริงๆนะครับไปดูเมนูที่ผมสั่งในวันนี้กันนะครับพลาดไม่ได้เลยกับซึกิจิจูไกด้งนะครับ 4,200 เยนเท่านั้นเองนะครับทุกคนดงบุหรี่2ชามซ้อนสูงๆแบบนี้เลยข้างล่างเป็นปลาชิราสึแล้วก็จะมีวุ้นที่เป็นแบบสดชื่นมากๆเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นหอยเม่นนะครับปลาโอโทโร่นะครับแล้วก็จะเป็นอิคุระที่หวานฉ่ำมากๆเลยนะครับอีกเมนูนึงก็คือโนโดกุโรซีฟู้ดด้งนะครับ 2,800 เยนเท่านั้นไปชมพี่อ้อมรีวิวกันได้เลยครับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้โนโดกุโรด้งนะคะรวมซีฟู้ดหลายชนิดเลยอันนี้นะคะเห็นไหมนี่โอโทโรอุนิไข่ปลาแซลมอนนะคะดูมีกุ้งโนโดกุโรแล้วก็อันนี้แซลมอนจ้าน่ากินมากนี่มีโทโรสับด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนเป็นไปไม่ได้เลยของปวดพี่อ้อมนี่อุนิค่ะขอชิมเลยนะแบบสดๆเพียวๆครีมสุดๆเลยอ่ะคำนี้จานนี้อย่างที่เราบอกมันลดพิเศษนะจาก 3,600 เหลือ 2,800 ถือว่าถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้เดินในตลาดนะแค่นี้ก็พันเยนแล้วถูกไหมแค่แบบมูนิแค่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากมาเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้กันจิ้มนิดนึงโอชโรนุ่มละลายไปเลยค่ะเด็ดขาดมากจริงๆจะได้กินข้าวไหมมาจัดกินสักหน่อยเนื้อนุ่มเด้งอร่อยมากอันเนี้ยมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของที่ร้านเลยซึคิจิจูไกนะครับเป็นไคเซนดงที่รวมของทะเลทั้งซึคิจิอยู่ในนี้ดูอันนี้นะครับปลาโนโดกุโรใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นอิคุระส่วนตัวนี้เป็นโอโทโร่กุ้งหวานด้วยนะดูนี่
นี่แล้วก็มีนี่เลยนะครับอุนิน่าจะ2สายพันธุ์นี่มาฝุ่นหรือเปล่าชิมหวานมากไม่ขาวเลยหรออร่อยอ่ะนี่อร่อยมากตัวนี้มี2ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นปลาชิรัสึแล้วก็จะเป็นไข่หวานบูชิมถ้วยล่าสิตัวนี้คือชิมเจลลี่ก่อนลองกินเดี๋ยวอ่ะเจลลี่ผิงดองกำลังถามอยู่ว่ากินได้ไหมสุดยอดปลาชิรัสึโอ้โหที่ซ้อนอยู่ข้างล่างนะครับชิมเขาใส่วาซาบิแล้วนะต้องใส่เพิ่มมาไซส์ของพี่ปูราคาอันนี้ 4,200 เยนนะครับซิกิจิจูไก่นี่ขอกินสดๆนะโอทาโร่ดีมากร้านนี้นะครับคาชิคาเกระนะครับก็คืออยู่ตรงใกล้กับร้านยูมาโตะคอฟฟี่ที่เราไปรีวิวมานะครับสำหรับปลาซิกิจิเดินมานิดเดียวเองคนอร่อยด้วยสดด้วยนะครับเพราะว่ามันมีร้านอาหารในตลาดปลาเนี่ยเยอะมากๆบางทีก็จะเป็นร้านที่ทัวริสต์ชอบมาเนาะอันนี้จะเป็นร้านที่แนะนำเนื่องจากคนท้องถิ่นเขาชอบกินร้านนี้กันแล้วก็ราคาไม่แรงหวานหวานนะข้าวเลยและผมจะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรกันครับที่วัดเซนโซจินะครับหรือที่คุณใครคุ้นชินกับวัดอาซากุสะนั่นเองนะครับในครั้งนี้นะครับเรามากลางคืนกันบ้างนะครับเพราะกลางวันนะครับก็ไปมาแล้วนะครับตอนเช้าก็ยอดนิยมมากเลยกลางคืนก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเราแอบเดทนะครับว่าวัดเซนโซจินะครับมีอะไรน่าสนใจยามค่ำคืนบ้างบอกได้เลยนะครับว่าคนเยอะไม่แพ้ช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันเลยทีเดียวนะครับร้านรวงต่างๆเขาขายของนะครับขายดิบขายดีมากๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีวิวสวยๆของโตเกียวสกายทรีนะครับแบบเมื่อกี้เลยสำหรับใครที่ไม่อยากตื่นเช้านะครับหรือเจอความแออัดที่วุ่นวายนะครับแนะนำมากลางคืนก็ได้นะครับวิวก็สวยด้วยนะถ่ายรูปได้ง่ายด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะครับด้านวิหารก็จะมีจุดสำคัญเลยโจโคโรนะครับเป็นกระถางธูปขนาดใหญ่นะครับที่เขาเชื่อกันว่าควันธูปจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนะครับและก็มีอีกส่วนหนึ่งครับโอชิสะตรงนี้นะครับจะเป็นที่ชำระร่างกายก่อนเข้าไปสักการะนะครับจะมีรูปปั้นหินประทับกลางโอชิสะก็คือริวจินโซนั่นเองผู้ดูแลบ่อน้ำและนี่คือการอัปเดตไปที่วัดอาซากุสะยามค่ำคืนนะครับเดินเล่นมาเพลินๆนะคะก็ได้กลิ่นแบบหอมๆของปลาไหลย่างนะคะเราสองคนนี้คือเรียกว่าอดใจไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคะร้านนี้เราก็แบบรับไม่ราคามันดีอย่างนี้นะคะเริ่มต้นที่ถ้วยเล็กเนี่ยแค่590เยนเท่านั้นนะคะปลาไหลย่าง590เยนนะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนิดนึงก็960เยนเดี๋ยวพี่อ้อมจะสั่งไซส์นี้แล้วดูแล้วมันน่าคุ้มค่าไปลองชิมกันนะคะดูดิหอมๆแถวชิมบะฉีเนี่ยอะไรมันจะถูกขนาดนี้เขาน่าปลาไหลปะเข้าไปชิมกันร้านอุนาโตโตนะครับร้านนี้ขายปลาไหลนะครับเสิร์ฟง่ายอิ่มเร็วและราคาย่อมเยาด้วยทุกคนดูข้าวหน้าปลาไหลมาแบบว่าชิ้นโตๆเลยน่ากินไหมเนี่ย900กว่าเยนเองอะบอกแล้วว่าร้านนี้น่าสนใจอยากย่อมรับอาสาชิมให้นะคะว่าราคานี้นะคะย่านใจกลางเมืองขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงมาลุยกันค่ะดูดีดูดีอวบมากเขาเริ่มตั้งแต่ราคา590เยนนะคะแต่อันนี้เราสั่งเป็นราคา960เยนขอชิมก่อนเลยนะนี่ปลาไหลเพียวๆอันนี้ซอสจะออกเข้มข้นนะคะมีความหวานความเค็มแบบรสชัดเจนเลยปลาไหลหอมมากสาดผิดเข้าไปค่ะมาต้องอย่างนี้สิใครอยากกินข้าวหน้าปลาไหลราคาดีๆนะคะแนะนำที่ร้านนี้เลยนะคะอุนาโตโตะนะคะ
ช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมพาทุกคนมาอัปเดตความสวยงามในช่วงปลายปีก็คือจุดชมใบแปะกล้วยที่สวยงามและสำคัญมากๆเลยในโตเกียวนะครับที่นี่เลยห้ามพลาดเด็ดขาดกับเมจิจิงกูไกเอ็นนะครับสวนสาธารณะที่นี่นะครับมีใบแปะกล้วยหลายร้อยต้นมากๆเลยนะครับและเราใช้บริการแท็กซี่นะครับนั่งมาจากโรงแรมเลยคุ้มค่าคุ้มราคาและประหยัดเท้าไม่เหนื่อยด้วยนะครับที่สำคัญแท็กซี่เขามาจอดเราตรงกลางถนนแบบนี้เลยนะครับทุกคนเปิดประตูลงมาก็ถ่ายวิวได้แบบปังๆอลังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้ยังไม่พีคเท่าไหร่แต่ผมถือว่าสวยงามตาแตกไม่แพ้กันเลยทีเดียวไปครับเราไปอัปเดตกันดีกว่าว่าช่วงปลายปีใบแปะกล้วยของโตเกียวสวยมากแค่ไหนติดตามชมกันได้เลยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ถนนเมจิจิงกูนะครับแค่เองนั่นที่มาอัปเดตใบไม้นะครับเป็นสีตอนนี้เป็นช่วงของกิ้งโก้นั่นเองเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมนะครับว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าใบกิ้งโก้ของที่นี่นะครับรอบๆโตเกียวมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างเพื่อจะมาตามรอยกันนะครับไปเริ่มต้นที่นี่กันก่อนนะอุโมงค์ใบแปะกล้วยนะครับของที่สวนสาธารณะเมจิจิงกูไกเอ็นนะครับสวยงามมากๆเลยและนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าช่วงปลายปีนะครับทุกคนมารวมกันตรงนี้หมดเลยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาสวยงามจริงๆนะครับของจริงสวยกว่าในคลิปหลายร้อยเท่าเลยนะครับและคืนนี้นะครับก่อนนอนเช่นเคยนะครับผมไปตรุยกันที่ย่านชิบุย่านะครับไปอัปเดต5แยกวุ่นวายกับสัญลักษณ์นะครับเจ้าฮาจิโกะนั่นเองนะครับมีร้านนึงนะครับที่ผมบอกเลยว่าเป็นอิซากายะที่น่าสนใจมากพาไปชิมหนังไก่ทอดเสียบไม้ร้านดังนะครับเป็นระดับออริจินอลร้านแรกเลยนะครับผมพาทุกคนไปชิมกันที่โตเกียวนะครับร้านนี้นะครับรสชาติอร่อยแถมราคาถูกมากๆเพียงไม้ละ50เยนและเบียร์แค่190เยนเองทุกคนอยู่ไม่ไกลจาก5แยกวุ่นวายชิบุย่านั่นเองนะครับสาขานี้นะครับแนะนำเลยร้านชิจิไดนะครับมีหลายสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากมาลองความอร่อยที่โตเกียวก็มาได้เลยนะครับเราสั่งนะครับเป็นหนังไก่ทอดเสียบไม้ที่เป็นซอสเกลือแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นราดซอสที่ชุ่มฉ่ำแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครชอบความออริจินอลนะครับและกลมกล่อมผมแนะนำให้เป็นราดเกลือนะครับหรือใครชอบรสชาติที่หวานๆนิดนึงนะครับก็แนะนำเป็นราดซอสชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยนะครับและอีกเมนูนึงนะครับคือโอเด้งทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ถั่วต่างๆนะครับก็ต้องมานะครับสำหรับร้านอิซากายะนะครับไก่ทอดของเขาถือว่าเป็นต้นตำรับเลยเราต้องห้ามพลาดมันกรอบและถึงใจมากๆเลยผมถือว่ารสชาติดีมากๆด้วยทุกคนแนะนำเบะหม้อไฟนะครับหม้อไฟไก่นะครับที่ดาชินะครับเข้มข้นซุปแบบกลมกล่อมมากๆเลยเป็นซุปที่หอมหวานแล้วก็ถูกใจมากๆสดได้จนหยดสุดท้ายเลยนะครับเข้มข้นจริงๆแต่ว่าไม่เลี่ยนเท่าไหร่นะและนี่คือเป็นทงเปยากินะครับเมนูที่ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะอร่อยแต่ดันอร่อยนะครับก็คือข้าวผัดหรือว่าฉาฮังนั่นเองรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นถึงใจมากๆเลยทุกคนต้องสั่งนะและอีกเมนูนึงนะครับเป็นของทอดเสียบไม้ที่ราดซอสมิโซะนะครับแต่ซอสเขาค่อนข้างเข้มนะครับถ้าใครไม่ชอบเข้มๆก็ไม่ควรสั่งนะครับร้านนี้นะครับห้ามพลาดนะชินจิไดและเจอกันคลิปต่อไปครับ